สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้หิมะก็ยังขาวอยู่ที่นอร์เวย์หิมะยังไม่หมดแต่แม่เพ็ญจะพาเพื่อนๆไปดูผักกุมกับผักเสี้ยนว่ามันขึ้นหรือยังสวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่เพ็ญก็จะมาเดินเส้นทางเดียวกันมาเดินบ่อยแล้วครับเพื่อนเมื่อวานนี้ยังหิมะเยอะกว่านี้ค่ะวันนี้ก็ละลายไปเยอะมันตกลงวันหนึ่งวันที่สองฝนตกวันที่สามแดดออกคืออากาศเปลี่ยนแปลงมากเลยครับเพื่อนๆวันนี้แม่เพ็ญก็มาเดินอีกค่ะเพื่อสุขภาพ เข่าจะได้แข็งแรงครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆทายถูกไหมคะว่าต้นนี้คือต้นอะไรดอกสีเหลืองค่ะเดี๋ยวไม่เพิ่นเฉลยเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องสงสัยครับเพื่อนๆต้นนี้ก็คือต้นผักกุ่มค่ะมีรังนกด้วยนะคะรังนกอยู่ข้างบนต้นผักกุ่มต้นใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนแต่ไม่ใช่ว่าต้นใหญ่ถึงขนาดที่ว่าเอาไม่ถึงคือต้นใหญ่กว่านี้เยอะๆก็มีครับเพื่อนอันนี้ทางตำบลเขามาปลูกเอาไว้เป็นคือของส่วนตัวของหลวงนะครับเพื่อนต้นผักกุ่มนี่มันจะเป็นต้นไม้ป่าและเกิดเองตามป่าทั่วไปค่ะแต่ตอนนี้ผักกุ่มยังไม่มีใบยังไม่มียอดนะครับเพื่อนเพราะว่าที่นอร์เวย์นี้ยังหนาวมากกันเลยแต่ก็มองเห็นตรงปลายมันน่ะเป็นตุ่มออกมานิดๆค่ะเป็นตุ่มอ้วนๆออกมานิดๆให้เราเห็นว่าเออมันใกล้จะมาแล้วแต่มันก็ต้องใช้เวลาเพราะว่ามันยังหนาวอยู่ความหนาวจะระงับผักกุ่มหรือว่าผักคำเพื่อนไม่ให้มันออกมาไวมันหดอยู่ข้างในอยู่ครับเพื่อนมันอยู่ในบ้านอันนี้ก็เป็นอยู่ที่อันนี้ก็อยู่ที่ฝั่งคลองฝั่งแม่น้ำครับเพื่อนต้นผักกุมทั้งนั้นเลยเดี๋ยวแม่เพ็ญจะถ่ายย้อนหลังค่ะที่แม่เพ็ญเดินมาที่เห็นนั้นที่ป่าที่เป็นต้นไม่มีใบอ่ะผักกุมทั้งนั้นเลยครับเพื่อนแต่ว่าต้นมันใหญ่มันไม่สูงต้องไปเก็บต้นเล็กๆไงค่ะและต้นข้างหน้านี้ที่แม่เพ็ญถ่ายอยู่นี้ก็ผักกุมทั้งนั้นเลยครับเพื่อนผักกุมนี้รู้สึกว่าจะเยอะมันเกิดเองก็เยอะแล้วก็ทางหลวงเขาเอามาปลูกเพราะว่าเขาจะเอาดอกมันนะคะประดับเอาดอกไม้ป่ามาเป็นดอกไม้บ้านเพราะว่าดอกมันสวยแล้วมันทนมันอยู่ได้นานครับเพื่อนแต่เวลาแม่เพ็ญจะไปเก็บก็ต้องไปเก็บในป่าเลยค่ะที่มันเกิดเองแต่อันนี้แม่เพ็ญก็เคยเก็บอยู่แล้วฝั่งนี้นะครับเพื่อนนี่ฝั่งนี้นี่ผักกุมเป็นแถบเลยพอดีเขามาสร้างโรงพยาบาลใหม่เขาจะย้ายมาที่นี่ค่ะเขาเลยตัดต้นผักกุมไม่เพ็ญออกค่ะเสียดายจังเลยแล้วก็ป่าผักเสี้ยนหายหมดเลยป่าผักเสี้ยนก็มีอยู่ป่านนี้ค่ะตรงที่คนเดินอยู่นี้อยู่ในสนามข้างในตรงนี้ค่ะข้างนอกนี้ที่หิมะก็ขาวนี่ค่ะดงผักเสี้ยนนะคะเพื่อนๆเสียดายเขาถางออกหมดเลยแล้วเขาเอาดินมาใส่ทีนี้ก็คงจะไม่มีผักเสี้ยนเกิดแล้วค่ะผักเสี้ยนมันจะมีตั้งแต่ช่วงนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ช่วงนี้ค่ะยาวไปถึงนู่นเลยค่ะถึงนู่นเลยค่ะผักเสี้ยนเป็นป่าเลยค่ะป่านี้ป่าใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วนี่ก็ต้นผักกุ่มนะคะเพื่อนๆนี่ที่นอร์เวย์นี่หมดไม่ยากนะครับเพื่อนๆไม่เป็นอยู่คนเดียวไม่เป็นไม่ค่อยซื้อกินหรอกค่ะกินแต่ผักแต่หญ้าเรื่องอาหารการกินนี่แทบฟรีเลยค่ะขอให้มีเงินจ่ายค่าบ้านทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับกินฟรีเพราะว่าคนไทยเรากินไม่เปลืองเนาะน้ำพริกช่วยเดียวก็กินได้ก็มีผักป่าไว้จิ้ม
โอ้ยคนไทยกินไม่เปลืองหรอกค่ะพูดถึงเรื่องอาหารแต่คนนอร์เวย์นี่เปลืองจังแล้วก็ทิ้งอาหารเยอะด้วยนี่ค่ะตุ่มมันขึ้นมันเป็นตุ่มเล็กๆถ้ามองใกล้ๆนะคะเพื่อนๆแต่ในกล้องคงมองไม่เห็นนะคะเป็นตุ่มเล็กๆดอกมันนะคะ